คือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปของผมอยู่มีใครเคยเห็นคลิปนี้หรือเปล่านะครับอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแบบดูหน้าตาสวยมากเหมือนดาราเกาหลีแล้วใส่สะพานเป้เพื่อไปปีนเขาคือตอนแรกผมก็ไม่สนใจมากเท่าไหร่อาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะเป็นแบบเป็น tracking เหมือน tracking ไปปีนเขาทั่วๆไปเหมือนคนอื่นแต่ผมดูรายละเอียดก็คือเขารีวิวที่เชียงใหม่มันแบบโอ้โหผมเลยเองเลยตกใจมากทำไมถึงบินจากเกาหลีเพื่อมาไปปีนเขาที่ไทยในเมื่อแบบที่เกาหลีมันก็มีภูเขาอื่นเยอะแยะทำไมเขาต้องบินมาเที่ยวไทยเพื่อไปปีนเขาเท่านั้นแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคือจากคลิปที่ผมเห็นนี้เขามาเที่ยวคนเดียวนะครับทุกคนแล้วแบบหน้าตาสวยมากเหมือนดาราเกาหลีแล้วแบบตอนแรกผมก็คิดในใจเฮ้ยเขาไม่กลัวหรอคือขอโทษจริงๆนะครับคือไปเที่ยวในไหนทุกประเทศอื่นถ้าแบบถ้าไปเที่ยวคนเดียวแล้วเราแบบหน้าตาดีขนาดนี้ก็กลัวแบบโดนคนข่มขืนบ้างนะแบบ แล้วล่าสุดก็คือผมว่าดูรายการจากไทยเยอะแยะก็เห็นเขาพูดถึงเรื่องโดนข่มขืนแบบมาเยอะมากก็เลยนั่งคิดในใจเฮ้ยทำไมเขาถึงใจกล้าขนาดนี้แบบเขาไม่กลัวบ้างเหรอคือเขาไม่ได้อ่านรีวิวอะไรนู่นนี่นั่นเนาะแล้วแบบ ก็ดูไปด้วยแหละแบบตั้งคำถามไปด้วยแต่ก็เห็นเขาดูอินจอยมากดูเขาแบบดูในใบหน้าเขาเหมือนแบบไม่ได้กังวลไม่ได้เป็นห่วงอะเรื่องอะไรเลยมันก็หมายถึงว่าเขาเสื้อการไปปีนเขาครั้งนี้ของเขาที่ไทยมันก็คือการที่ตัดสินใจถูกต้องแล้วเขาก็เชื่อว่า Leonard Smith จะป้องกันเขาได้ดีแล้วเขาให้เขาเป็นมีทริปที่ดีมากที่สุดแล้วเขาเชื่อว่าคนไทยก็จะเป็นกันเองสนับสนุนเขาแล้วก็ดูแลเขามาตลอดแล้วสิ่งที่เขาถึงตัดสินใจเพื่อไปปีนเขาที่ประเทศไทยอาจจะเป็นบอกว่าเออภูเขาที่ไทยสวยจริงๆอากาศที่ไทยอากาศที่เชียงใหม่มันก็ดีด้วยแล้วก็หลายปัจจัยนะครับคือผมเองก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดนะครับว่าเขาจะรีวิวยังเป็นยังไงบ้างนะครับแต่อันนี้คือแบบผมเองก็พูดภาษาเกาหลีไม่เป็นนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมรีวิวผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็คือผมก้าวนั่นเองนะครับเป็นคนเวียดนามนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามในโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมเขาถึงใจกล้าขนาดนั้นทำไมเขาถึงตัดสินใจว่าบินประเทศไทยเพื่อไปปีนเขานะครับคือเราจะลองดูกันเลยนะครับว่าเขาจะรีวิวเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชม태국방콕캠핑을마치고태국북부의치앙마이로가기위해쿠알람풍기차역에ก็คือจากข้อมูลที่เขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไทยอยู่ที่สถานที่รถไฟหัวลำโพงนะครับเพื่อไปแคมปิ้งนะครับไม่ใช่ว่าไปปีนเขานะครับที่ช่างใหม่ยอมรับว่าเขาสวยมากจริงๆเนาะหมอที่จะเป็นดาราเกาหลีเลยข้างในรถไฟสวยมากดูทันสมัย สวยสวยมาก ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่แต่ดูแบบสะพายเป้ดูหนักอยู่นะเราครับนี่วัดอะไรอะยาวบุ้มบาจีน่ามินโซเมย์อะไรนะครับคุณผู้ชมมั่วเขาน่ารักอยู่ไม่รู้ว่ามั่วนี่เขาซื้อที่ไทยหรือที่ไหนคืออันนี้ผมจะแบบไม่รีวิวหมดเลยนะครับทุกคนเพื่อมันยาวมากตอนนี้กำลังเข้าป่าอยู่ใช่ไหมโอ้ข้างในจะเป็นรีสอร์ทแบบนี้อะไม่รู้ว่าเขาหาข้อมูลได้จากไหนอะรีสอร์ทนี้คืออะไรนะเต็นท์ก็อยู่ที่ห้องตรงนี้กูชัวร์เพื่อตัวห้องตรงต่ออีกเลยน่าจะเป็นที่แบบที่แคมปิ้งก็คือเขามาเช็คอินแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเราจะไปแคมป์ที่ไหนก็แคมป์ได้เลย
เออนั่นแหละดูดิเขาสร้างแคมป์อยู่ดูนางแบบดูนางคนนี้น่าจะแบบไปแคมปิ้งโปรเฟสชั่นอลอยู่แล้วน่าจะไปแคมปิ้งบ่อยอยู่เลยเราคือตั้งแต่เมื่อกี้สังเกตจากใบหน้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยซีเรียสอะไรเลยดูเอนจอยมากแล้วเขาแต่งตัวดูสบายมากเขาน่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับอากาศที่เชียงใหม่แล้วมั้งเสร็จแล้วเร็วมากเข้ามานอนเลยเชียงใหม่이야영지거거든요สวยมากจริงๆเนาะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างหมดครบเลยมีโต๊ะมีที่นั่งด้วยกว้างมากเนาะโอ้อยากไปแคมปิ้งตรงนี้อ่ะเออเขาหาข้อมูลอันนี้ได้จากไหนอ่ะคนไม่รู้ว่ามีใครรู้ที่นี่คือที่ไหนไหมอ่ะนอนสบายเลยเนาะเหมือนนอนที่บ้านเลยมันก็มีหลายคนอยู่แบบไปแคมปิ้งเหมือนกันนอนสบายมากดูรู้สึกปลอดภัยมากที่นี่อยากมาอยากลองบ้างนะครับคุณผู้ชมตอนค่ำสวยมากเนาะคนนี้ก็ยอมรับว่าถ่ายคลิปเก่งเหลือเกิน น่าจะทำกับข้าวล้างมือแต่ผมเองก็กลัวนะจริงๆไปแคมปิ้งคนเดียวเหงาว่ะไม่รู้จะคุยกับใครกลัวผีบ้างเนาะเขาเตรียมทั้งหมดทำหมูปิ้งเนาะหมูปิ้งใช่ไหมสไตล์เกาหลีเลยดูหิวเลยนะครับคุณผู้ชมชอบมากเลยคือดูจากคลิปนี้คือน่าจะแบบหลายคนดูจากคลิปนี้ก็ของอยากไปแคมปิ้งที่ไทยเช่นกันเหมือนเขาว่าก็ต้องชื่นชมกลุ่มนี้นะครับเพื่อโปรโมทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ไทยนะครับเขาโปรโมทได้ดีนะสำหรับผมที่เป็นต่างชาติเราเห็นคลิปนี้ก็อยากไปแคมปิ้งที่ไทยเช่นกันนะครับมีหลายคนก็แคมปิ้งเช่นกันเนาะนี่ดูอากาศดีมาก fresh อยากมาแบบนี้นะครับก็นั่นแหละชอบมากชอบการรีวิวนี้มากนะครับคุณผู้ชมชอบมากก็ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับชอบมากครับ